السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกุงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านหัวข้อในค่ำคืนวันนี้นะครับต่างแค่ชื่อไม่เห็นต้องแตกแยกนะคือถ้าเราจะพูดเรื่องของการตั้งมั่นอยู่ในสามัคคีธรรมนะความสามัคคีความกลมเกลียวพร้อมเพียงนั้นจะต้องอยู่บนหลักของศาสนบัญญัติคือต้องเป็นสามัคคีธรรมอันนี้ก็จะพูดได้ง่ายเลยทีเดียวแต่ว่าหัวข้อไปขึ้นว่าต่างแค่ชื่อคือชื่อต่างกันแค่นั้นแหละมันมีเรื่องชื่อเข้ามาและไอ้ตรงชื่อนี่แหละสำหรับคนบางคนคนบางกลุ่มนี่สำคัญยิ่งนักสำคัญยิ่งนักว่าถ้าตัวมีชื่อที่ตัวได้ตั้งไว้แล้วเนี่ยใครจะมาเรียกเป็นอย่างอื่นนี่ไม่ยอมหรือบางทีตัวก็สงวนชื่อนั้นไว้เฉพาะกลุ่มของตัวใครมามีชื่อหรือมาอ้างชื่อเช่นเดียวกับตัวก็เรียกว่าแอบอ้างปัญหามันจึงเกิดแล้วอันนั้นจากหัวข้อนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันง่ายถ้าจะมาพูดกันว่าให้เราทั้งหลายมีความรู้รักสามัคคีกันบนหลักการของศาสนาแต่ดันมีเรื่องของชื่อเข้ามาก็เลยจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชื่อนี้ก่อนเพราะประเด็นหนึ่งที่มันทำให้เราแตกแยกกันก็คือไอ้ชื่อนี่แหละทั้งที่ว่าชื่อนั้นสำคัญชะไหนก็สำคัญชื่อนั้นไม่สำคัญเลยก็คงไม่ใช่แต่สำคัญเป็นที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดก็คงไม่ใช่อีกเช่นกันต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนเพราะชื่อเป็นเรื่องของการสมมุติบัญญัติกำหนดกันขึ้นเรียกกันขึ้นเช่นที่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้ระบุถึงสิ่งที่บรรดากลุ่มชนผู้ปฏิเสธศาสนาคือศาสนาอิสลามเนี่ยปฏิเสธศาสนาอิสลามนะพวกเขาเหล่านั้นเคารพสักการะต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ติดอยู่กับชื่อที่พวกเขาเหล่านั้นหรือบรรพบุรุษของพวกเขาเหล่านั้นได้สถาปนาชื่อตั้งชื่อเรียกบรรดาเทพบรรดารูปเคารพบรรดาสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้เคารพ บูชาอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินฮิยะอิลลาอัสมาอุนซัมมัยตุมูฮาอันตุมวะอาบาอุกุมชื่อเหล่านั้นนะหาใช่อื่นใดนอกเสียจากเป็นชื่อที่พวกท่านทั้งหลายได้ตั้งขึ้นตัวพวกท่านทั้งหลายเอง
วะอาบะอุกุมและบรรดาบรรพชนของพวกท่านทั้งหลายอุปโลกชื่อกันขึ้นมาแล้วก็ยึดในชื่อเหล่านั้นวันนั้นเรื่องชื่อเนี่ยนะชื่อคือคำที่ตั้งขึ้นเป็นคำที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะทั้งโดยทั่วไปและโดยเฉพาะเจาะจงชื่อก็คืออิสมุนในภาษาอาหรับอัสมาอิสมุนอัสมานามชื่อชื่อนะกับคำว่านามเนี่ยความหมายเดียวกันนามนามมอบาลีสันสกฤตนะนามแปลว่าชื่อหรือคำชนิดหนึ่งในไวยากรณ์สำหรับเรียกคนสัตว์สิ่งของต่างๆก็คือคำว่าอิสมุนเรียกสิ่งที่ไม่ใช่รูปเช่นจิตใจจิตใจเนี่ยคู่กับรูปนะก็คือนามธรรมรูปธรรมรูปรูปบาลีสันสกฤตบางคนว่าเอ๊ะมันภาษามาลายูไม่ใช่ภาษามาลายูไม่ใช่หรอก็ไปศึกษาดูเพราะฉะนั้นนี่ชื่อหรือนามนี่อันเดียวกันนามบัญญัติคือการตั้งชื่อเรียกเป็นภาษาต่างๆพี่น้องบางท่านอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมไม่เข้าเรื่องไปเลยมาไล่เกินทำไมความคิดต้องจัดระบบคำพูดจะมีเหตุมีผลต้องมีการจัดระบบระเบียบมีการตัดเตบหลักหนึ่งของการใช้คำพูดก็คือจะต้องพูดกันเกี่ยวกับตะอารีฟก็คือนิยามบัญญัติเสียก่อนว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังจะพูดนั้นมันคืออะไรอัลฮุกมุอะลัชชัยฟัรอุนอันตะซอวุรีฮีการชี้ชัดต่อสิ่งนั้นๆเป็นแขนงหนึ่งจากการจินตภาพimagination จินตนาการหรือจินตภาพสิ่งนั้นเสียก่อนว่ามันคืออะไรแล้วค่อยหุกมไม่ใช่ว่าได้ยินปุ๊บหุกมปั๊บดูก่อนว่ามันคืออะไรมันหมายความว่าอย่างไรและมีมติตกลงกันทั้งสองฝ่ายหรือไม่ว่าเห็นด้วยในอิสติลาฮัตหรือมุสตอลาฮัตคือศัพท์เทคนิคตัวนั้นไอ้เทคนิคอลิตี้ตัวนั้นเห็นตรงกันไหมเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพูดกันคนละเรื่องนะชื่อของตัวเรานี่ก็นามบัญญัติชื่ออาลีชื่อสันติชื่อไอ้หมิงชื่อไอ้เสือชื่อนะโต๊ะเนี่ยเรียกโต๊ะเก้าอี้มือถือเห็นไหมแต่ละภาษาเรียกไปแต่ละชื่อนะแต่หมายเอาถึงสิ่งเดียวกันสิ่งเดียวกันนี่แหละอาจจะมีชื่อหลายชื่อเพราะนั้นไอ้ความแตกต่างของชื่อไม่จำเป็นจะต้องมาทะเลาะกันเพราะมันคืออันเดียวกันคนโอรังโอเกออเรอินซานฮิวแมนฮิวแมนไคน์หรือคุณจะใช้ภาษาอะไรก็ได้หนังสือภาษาไทยบุ๊กกิตาบกิตะบุคูสู้ภาษาเจ๊กภาษาจีนเชคบอนภาษาเกาหลีฮอนภาษาญี่ปุ่นเซียวเปาภาษาเขมรซาโอกภาษาพม่าปึ้มภาษาลาวแปลว่าหนังสือก็ไปดูสิมันต้องมาทะเลาะกันไหมล่ะอ
อันเดียวกันนั่นแหละใช่หรือเปล่านี่เรียกนามบัญญัติแต่ละภาษาก็ว่ากันไปนะไม่มีความแน่นอนในการเรียกไม่มีหลักเกณฑ์แต่อย่างใดเรื่องนามบัญญัติคือมันเป็นมุสตอลาฮาตเขาเรียกว่ามันเป็นศัพท์เทคนิคเป็นข้อตกลงในระหว่างกลุ่มชนคนบ้านเราเนี่ยตกลงกันในภาษาหนึ่งซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษาเดิมอีกต่อไปนะคำว่าหัวในภาษาจีนรากศัพท์ของมันอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องหัวประมูลอะไรสักอย่างหนึ่งเลยอาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้แต่มันกลายเป็นศัพท์เทคนิคเฉพาะที่เราตกลงกันในบ้านเราว่าไอ้หัวนี่หมายความว่าไงนะตอนหลังมามันก็จะมีคำแสดงเข้ามาเกี่ยวข้องกันช็อกมินเนี่ยแปลว่าอะไรช็อกมินมันก็จะมีศัพท์บัญญัติเกิดขึ้นแล้วจากการเรียกฮะสลับขั้วเข้าใจว่าไงสลับขั้วตกลงกันก่อนตอนหลังมาก็ไม่ใช่แล้วสลับขั้วเขาใช้ว่าสลายขั้วมันก็เป็นวาทกรรมก็คือการแต่งคำขึ้นมาวาทกรรมคือกรรมที่เป็นวาทะเป็นวจีเป็นคำพูดที่เรากำหนดกันขึ้นมานะแต่ว่าไอ้เรื่องแบบนี้จะมาเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์จริงจังกับมันนะคงไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมุติเราสมมุติกันขึ้นมาอย่างเช่นในบ้านเราภาษาไทยมันมีอยู่คำหนึ่งเป็นคำที่ผสมประสานกลายเป็นคำไทยคือคำว่าละหมาดละหมาดนี่มาจากภาษาไทยละหมาดมันมาจากนามาสนามาสนมัสเตนามาสในภาษาอุรดูเนี่ยหรือภาษาปาซีนะกลายเป็นละหมาดนี่เรื่องเฉพาะของพวกเราแล้วนะเพราะละหมาดเนี่ยมันก็กลายเป็นคำอื่นไปแล้วไม่ใช่คำว่านามาสเห็นไหมคือเอาหลักเกณฑ์แน่นอนไม่ได้เพราะเป็นเรื่องสมมุติต้องเข้าใจก่อนนะว่าสมมุติกันไอ้เรื่องที่สมมุตินี่แหละพวกเราบางทีเอากันจริงกันจังเหมือนก็จะเป็นเรื่องจริงเลยสู้กันหัวชนฝาเลยทีเดียวบางครั้งเรื่องเราก็ไม่ต้องไปเอามาเป็นเรื่องก็ได้แต่ถามว่ามันอาจจะส่งผลกับจิตใจบ้างไหมไม่มากก็น้อยแต่จะเอามาเป็นประเด็นเลยมันก็คงไม่ได้อย่างผมเนี่ยนามสกุลเสือสมิงมันน่าจะเป็นอาจารย์เสือใครเรียกอาจารย์เสือก็สาว่าจะน่าจะตรงกับเรื่องแต่ถ้าอาจารย์ละใส่หมามา2ตัวว่าอาจารย์หมามันก็ไม่ใช่ไอ้นี่ให้ชื่อเห็นไหมพอเวลาผมลงคำว่าอัสยามีซึ่งเป็นเรื่องของชื่อคือนิสบะใช้ยานิสบะเข้าไปใส่คำว่าอัสยามแปลว่าเป็นคนสยามความหมายปัจจุบันทำไมใช้คำว่าสยามก็คืออัจฉริยันดีเป็นคนไทยไอ้คนที่ไม่ชอบสยามที่เรียกว่าเสียก็บอกว่านี่มุฟตีเสียมุฟตีเสียนี่อันจริงเสียหมาเสียเห็นไหมนี่เขาเรียกขนานนามกันมันเป็นเรื่องสมมุติไอเราจะมาเอาเป็นประเด็นก็คงไม่ใช่เพราะเราเป็นเสือจะต้องไปกังวลกวายอะไรคนเสือมันก็คือเสืออยู่วันยังค่ำต่อให้มันมาเรียกเป็นตัวอะไรตัวอะไรมันก็ไม่ใช่แต่ถ้าคนน่ะมันเป็นหมาให้มาเรียกเป็นเสือมันก็ไม่ใช่นึกออกไหมคนพูดอย่างเงี้ยพูดอย่างผมเนี่ยตอแหลสตอว่าถามว่ามันมีผลกระทบทางจิตใจไหมฟังแล้วมันก็เศร้าเว้ยเศร้าแต่ถามว่ามันเป็นที่สุดของชีวิตไหมในการที่คนเขาเหล่านั้นมาขนานนามเรามาเรียกชื่อเรามาให้ละกอบเราก็คงไม่ใช่ที่สุดของชีวิตพี่น้องเพราะคนมันไม่เข้าใจแล้วมันพูดถึงใครก็ไม่รู้เมื่อเขาไม่ได้พูดถึงเราอ่ะใครก็ไม่รู้ก็จะไปเป็นเรื่องเป็นบ้าเป็นหลังคงไม่ใช่นะแต่ถ้าเรามาเอาเป็นประเด็นมันก็ยุ่งชั้นใดกว่าชั้นนั้นแหละเราจะเป็นอะไรเราก็รู้ว่าตัวเราเป็นอะไรส่วนชื่อเนี่ยชื่อมันก็คือชื่อเ
มันมีอยู่ชื่อเดียวเท่านั้นอัลอิสมุลิลมุซัมมานามให้แก่ผู้ที่ถูกให้นามในบางทัศนะบอกอัลอิสมุฮุวัลมุซัมมาชื่อกับผู้ที่ถูกให้ชื่ออันเดียวกันนะอีกทัศนะหนึ่งบอกอัลอิสมุกัยรุลมุซัมมาชื่อกับสิ่งที่ถูกเรียกชื่อเป็นคนละอันกันกำลังพูดถึงอะไรกำลังพูดถึงว่าถ้านามชื่อที่เที่ยงแท้มีมาแต่เดิมไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุดมีความสวยงามเป็นที่สุดนะนามชื่อเหล่านั้นสอดคล้องกับผู้ที่ได้รับชื่อนั้นหรือมีชื่อนั้นโดยแท้จริงคือมีนามของอัลลอฮ์เท่านั้นอัสมาอุลลอฮิลฮุสนาใช่ไหมวะลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาสำหรับอัลลอฮ์มีพระนามอันไปจิตสวยงามยิ่งสวยงามยังไงอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์นะอัลฮะกีมทรงพระปีชาญาณทรงมีพระปีชาญาณจริงจริงเลยเป็นไปอย่างนั้นจริงๆเลยอัลฮาลีมุทรงสุขุมคัมภีรภาพอดทนอดกลั้นต่อการกล่าวหาการปฏิเสธของคนที่เนรคุณพระองค์ไม่ด่วนในการลงทันเป็นอย่างนั้นจริงๆอัลอาลีมุอัลคาบีรุอัลลาตีฟุรวมๆแปลว่าอัลลอฮ์นะรู้โดยละเอียดรู้จริงๆส่วนสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์นี่ชื่อที่ไปขนานนามให้นี่ใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้เช่นชื่อกะรีมกะรีมเฉยๆนะกะรีมแปลว่าผู้มีเกียรติโอ้โหชื่อกะรีมใจขัวนี่พูดคำด่าคำนะทำตัวนี่สะทุนชื่อกะรีมก็เท่านั้นแหละไม่ตรงหรอกไม่จริงอย่างนั้นชื่ออาดิลโอ้โหไอ้ขัวนี่คดโกงชาวบ้านชื่ออามีนแปลว่าไว้วางใจได้มึงอย่าไปฝากตังค์กับมันจะนะชื่ออามีนใช่ไหมชื่อกะรีมใจกะรีมแปลว่าใจบุญก็ได้สักขี้ใจบุญโอ้โหไอ้นี่เนี่ยขี้เหนียวบันไลเลยใช่ไหมเพราะพวกเราทั้งหลายนี่ชื่อก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติของคนแต่สำหรับอัลลอฮ์มีพระนามอย่างไรทรงมีกรณียกิจมีคุณลักษณะเช่นนั้นนามทรงนามชี้ถึงสิฟัตสิฟัตชี้ถึงนามเป็นเช่นใดเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ใช่อัลลอฮ์บางทีชื่อที่เราตั้งเองขนานนามกันขึ้นมาเองเรียกกันมาเองนั้นบางทีก็ไม่ตรงกับเรื่องจำไว้นะเห็นไหมสมมุติตั้งมูลนิธิซื่อสัตย์สุจริตชื่ออะไรไม่รู้มูลนิธิเนี่ยมีจริงหรือเปล่าไม่รู้มูลนิธิซื่อสัตย์สุจริตขาวจั่วเอาชื่อขาวจั่วแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ประธานมูลนิธิจนกระทั่งกรรมการมูลนิธินี่โกงเงินสะบั้นหันแหลกเลยแปลว่าชื่อมันก็ไม่ตรงกับสิ่งที่ถูกเรียกชื่อเห็นไหมเหตุนั้นจึงเกิดกออีดะห์อยู่ข้อหนึ่งเรียกว่าอัลอิบรตุบิลมุสัมมายาตลาบิลอัสมาที่พิจารณากันนะพิจารณาถึงสิ่งที่ถูกเรียกสิ่งถูกเรียกนั้นว่ามันคืออะไรและบิลอัสมาไม่ได้พิจารณาที่ชื่อเขาไม่ได้เอาที่ชื่อนะชื่อบริษัทใสซื่อสดใสขาวจั่วสัตว์ซื่อสัตว์สุจริตอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ปรากฏไม่มีความโปร่งใสไม่มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารมูลนิธิเลยชื่อมันก็เป็นเพียงแค่ชื่อนะของนะถ้ามันฮาลาลเนี่ยไปเรียกเอาชื่อมาตั้งเนี่ยมันก็เพียงแค่ชื่อเช่นในงานนี่มีขายหรือเปล่าขนมขี้หนูมีขายไหมขนมขี้หนู
ไม่มีนะแต่ถามว่าขนมขี้หนูชื่อมันเป็นไนยิสนะหรือใครบอกหนูกินได้ก็ว่าไปขี้หนูเนี่ยมันคือไนยิสแต่ชื่อเขาไม่ได้ดูที่ชื่อเขาดูมุสัมมายัดมันก็คือแป้งที่เอามาใส่แล้วมีมะพร้าวคลุกหน่อยนั่นแหละคือขนมนะมันคือขนมแต่ถ้าน้ำซึ่งออกฤทธิ์มีแอลกอฮอล์เสร็จแล้วให้ชื่อว่าน้ำทิพย์กินได้ไหมสุรายาเมาเนี่ยเรียกว่าน้ำทิพย์กินได้ไหมให้มึงตั้งชื่อว่าอะไรน้ำแห่งจิตวิญญาณอะไรก็ตั้งไปให้สวยงามยังไงของฮารามก็คือฮารามอยู่วันยังค่ำของฮาลาลน่ะจะเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะมันก็คือฮาลาลอยู่วันยังค่ำมันไม่ใช่ฮาลาลฮารอมด้วยเพียงแค่ชื่อจริงหรือไม่จริงด้วยชื่อบางทีชื่อน่ะตั้งแล้วแต่ว่าของจริงน่ะไม่ใช่นี่เข้าใจเรื่องอย่างนี้ก่อนนะ1เป็นสิ่งสมมุติ2ตั้งกันเองใช่ป่าว3บางทีก็ไม่กงไม่ตรงหรอกไอ้ที่ตั้งชื่อกับสิ่งที่ถูกเรียกชื่อไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นการอ้างโดยการใส่ชื่อเข้าไปเนี่ยมันก็อ้างได้ศาสนาไม่ได้ห้ามหรอกนะศาสนาไม่ได้ห้ามอย่างเราเป็นคนไทยเนี่ยเราก็บอกอัจไจแลนดี้เราเป็นคนไทยคนไทยจะยอมรับไม่รับไม่รู้แต่ถ้าไปเรียนที่อัสฮัดเนี่ยเขาให้กรอกใบสมัครเขาจะถามอัลจินซียาก็คือว่า nationality ของคุณเนี่ยคืออะไรคุณก็ต้องใส่ว่าไทยแลนด์ได้ไทยแลนด์ได้คุณจะยอมรับประเทศไทยหรือไม่ไม่เกี่ยวแต่คุณต้องใส่ว่าไทยแลนด์ได้ไทยแลนด์ได้และถ้าคุณไปจากเอเชียอาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นพม่าไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียอินโดบูไนฟิลิปปินส์8ประเทศเนี่ยเวลาไปแล้วเวลาโรงเรียนเขาก็จะถามว่าอัลมัซฮับมัซฮับอะไรจ๊ะคุณจะบอกว่าคุณสังกัดหรือคุณไม่สังกัดก็ตามแต่คุณก็ต้องกรอกตามใบที่ให้กรอกคุณก็ต้องไปใส่ว่าอัชชาฟิอียูมัซฮับชาฟิอีคุณไม่กรอกเดี๋ยวเขาก็ตีตกจริงหรือไม่จริงมันก็เรื่องของคุณต้องใส่กันหมดแหละมัซฮับชาฟีเนี่ยคุณจะมาประกาศว่าหลังจากจบจากสถาบันอาซาดแล้วเนี่ยคุณจะไม่ตามมัซฮับใดเลยไม่รู้แต่ไอตอนที่คุณไปยื่นใบสมัครเรียนคุณต้องใส่ว่ามัซฮับอัชชาฟีอียูนี่ชื่อส่วนอ้างจริงเป็นจริงหรือไม่รู้นะแล้วต้องใส่ชาฟีด้วยนะแถวบ้านเราเนี่ยดันไปใส่มัซฮับฮัมบาลีเรียบร้อยเขาไปแก้ซะแถวบ้านมึงเนี่ยไม่มีหรอกฮัมบาลีแถวบ้านมึงเนี่ยชาฟีเรียนไปที่เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่เรียนไปไปเรียนชาฟีหรือเราจะไปลงมาลิกีเขาก็สั่งแก้เลยบอกมึงไม่ได้อยู่แอฟริกาเหนือไม่ได้อยู่แอฟริกาเหนือเปลี่ยนซะแก้ซะจะไปเรียนมาลิกีโดอยู่คนเดียวนะที่เหลือในประเทศไนจีเรียไนเจอร์ชาดเซนีกัลกินีบิซาวเซียร่าลีโอนประเทศไรต่ออะไรในอเมริกาในแอฟริกาเหนือเอ้ยไม่ได้ไปมีเด็กนักเรียนไทยโผล่คนเดียวไปเรียนมัธยมมาลิกีเขาไม่ยอมแล้วต้องลงชาฟีเพราะนั้นการอ้างชื่อไม่ได้ห้ามเพราะเราจะเห็นว่าอัลมักกีเป็นคนมักกะอ้างถึงสถานที่ได้ไหมอ้างชื่อถึงสถานที่ไซยานิสบาเข้าไปอัลมักกะอัลมักกีมักกาวีอัลมาดานีคนเมืองมาดีนะได้นะอัลฮิญาซีเป็นคนเมืองหรือแคว้นฮิญาซซึ่งมีอยู่3เมืองมักกะมะดีนะห์ตออิฟอัดดิมัสกีเป็นคนดามัสกัสอัลฮาลาบีเป็นเมืองฮาลับอเลปโปอัลบุคารีเดี๋ยวเราจะบอกว่าอ้างชื่อไปถึงที่สถานที่เกิดนี่ไม่ได้ทำไมล่ะก็อิหม่ามบุคารีนะท่านเกิดที่เมืองบุคารอไอ้เมืองบุคารอตัวนี้อยู่ในประเทศอะไรอุซเบกิสถาน
บิลาดมาวรออันนะฮรีเป็นดินแดนอยู่เบื้องหลังแม่น้ำไซโฮนไจโฮนก็คือแม่น้ำอมูดรียะอมูดรียะนะซาร์ดาริยะอันนั้นอิมามบุคารีท่านเกิดที่เมืองบุคารอท่านก็ใช้ว่าอัลบุคารีเห็นไหมอัสซามาร์กันดีเมืองซามาร์คานในอุซเบกิสถานอันนาวาวีอิมามอันนาวาวีรอฮิมูลลอฮ์ท่านเกิดที่เมืองนาวานะอัสซุยูตีอิมามอัสซุยูตีท่านเกิดที่เมืองอัสซุยูตอัดดุมยาตีเกิดที่เมืองดุมยาตในประเทศอียิปต์อัลเบฮากีอิมามเบฮากีเกิดที่เมืองเบฮักอัลอัสบะฮานีอัลอัสฟะฮานีอบูนุอัยมอัลอัสบะฮานีเจ้าของหนังสือฮิลยะตุลเอาลียะนิสบะไปยังเมืองอิสฟาฮานในประเทศอิหร่านปัจจุบันนี้เมื่อก่อนเป็นของอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์นะอัสซัรคัสีมามัสซัรคัสีซึ่งเป็นเมืองซัรคัสนี่สถานที่นะอัลกัรนาตีเป็นคนเมืองแกรนาดาเช่นอัลอิมามอบูบักอิบนุลอารบีอัลมาลิกีอัลกัรนาตีหรืออิหม่ามอัลกุรตูบีอ้างถึงเมืองกุรตูบะในประเทศสเปนหรือเอนดาลูเซียอัชชาติบีอิหม่ามชาติบีเกิดที่เมืองชาติบารุเจติวาไหมอัลคุราซานีเป็นคนเมืองคุราซานอัดดิฮลาวีเกิดที่เดลฮีซิรฮันดีซิรฮันดีหรือซิรฮันดีเกิดที่เมืองซิรฮันในประเทศอินเดียนะหรืออ้างถึงกอบีละคือเปล่าอ้างได้ไม่มีปัญหาการตั้งชื่อเช่นอัลคัซรจีอัลอูซีเป็นเผ่าคัซรัตเป็นเผ่าอูซอัลซักฟีเผ่าบานูซักีฟะอัลกุรชีเผ่ากุเรชอัลฮาชิมีเผ่าบานูฮาชิมอัลมักซูมีบานูมักซูมนะอัลอุมาวีบานูอุมัยยะนะหรืออ้างถึงกลุ่มชนหรือกลุ่มคณะฝ่ายเช่นอัลอันซอรีอยู่ในฝ่ายซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เป็นชาวเมืองมะดีนะห์จากเผ่าคอซรัตหรืออาวท่านจึงเป็นอัลอันซอรีนี่อ้างพวกได้นะมันก็เฉพาะสายเชื้อสายลูกหลานเขานะไอเรานี่ไม่เกี่ยวการอ้างนี่ต้องเป็นเรื่องจริงด้วยนะไม่ใช่อ้างมั่วเห็นไหมผมอ้างนิสบะห์ของผมก็คืออบูริมีอาลีอะห์มัดอบูบักมุฮัมมัดอามีนอัลอัซฮารีอัซฮารีแล้วก็ใส่หมวกแดงนี่ไอ้บางคนก็ตั้งประเด็นอีกใครจะใส่หมวกแดงต้องมีอะกีดะห์อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าว่าไม่มีอะกีดะห์อย่างนั้นอย่างนี้นะก็ไม่ใช่อัซฮัดเอาอีกแล้วไปรู้ใจชาวบ้านเขาอีกแล้วอะกีดะห์ยังไงนะก็ไม่รู้กับกูจบมาบางคนก็ตั้งคำถามอ่ะหลังที่ทัวลงเนี่ยมาตั้งคำถามมาจบอาสัตจริงไงนะจริงจบอาสัตได้ไงไม่น่าจะจบนะจบไม่จบไม่เกี่ยวไม่ใช่เรื่องมึงเรื่องของอาสัตเขาออกชาได้ให้กูเรียนครบหลักสูตรเขาออกให้กูมันเกี่ยวอะไรกับมึงอ่ะเออมาตั้งคำถามมาจบไม่จบเฮ้ยอยู่ในวงการด้วยกันนะคนจบอาสัตนะเท่าไรแล้วเราไปโกหกเนี่ยถามว่ามันจะโดนแฉไหมเดี๋ยวก็ออกโหนกระแสไม่รู้เรื่องใช่ป่ะเดี๋ยวนี้มันไปทำอะไรเกะกะไปโกหกชาวบ้านเนี่ยไม่ได้เรียนอาสัตไปบอกว่าจบอาสัตอะไรเงี้ยนี่คนโกหกกันเยอะแยะอัชชาฟีอ้างถึงมาดับชาฟีอัสยามีเป็นคนซีเอว่าเสียนมันเสียอะไรวะกับไทยแลนดี้นั่นแหละเหมือนกับที่แกไปกอกอ่ะแกบอกแกไม่ชอบเสียเสียมันเปลี่ยนชื่อไปแล้วเป็นไทยแลนด์เป็นประเทศไทยไทยแลนดี้ก็คือเป็นคนไทยเวลาไปกอกไปสมัครที่นู่นก็อัดไทยแลนดี้ไม่ชอบเสียมก็ต้องไม่ชอบไทยแลนดี้ด้วยแต่ทำไมกอกอ่ะก็เพราะมันคือความจริงอ่ะถือพาสปอร์ตใครไปอ่ะตาการูด้าพาสปอร์ตต้องมีการูด้าอยู่ข้างหน้าใช่ป่ะรู้จักไหมการูด้าครุฑไงครุฑไก่บาลอตูแหละใช่อันเดียวกันเลยอินโดกับกรุด้าก็คือครุฑเนี่ยมหายานเหมือนกันใช่ป่ะเออแล้วธงอ่ะก
ก็ไม่รู้เห็นไปอยู่กันจากที่ไหนจากที่ไหนมารู้ไปอยู่กันที่หมู่เกาะน่ะนำน่ะธงไทยกันทั้งนั้นแหละที่ตัวก็มีปักที่กระเป๋าก็มีปักมีธงไทยไม่เห็นใช้ธงอะไรประเทศอะไรสักอย่างนึงไม่มีใช่ป่ะก็ไทยก็ไทยชื่อมันก็คือชื่อมันสมมุติอีก100ปีข้างหน้ามันอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้จะไปติดอะไรกับชื่อเห็นไหมอ้างว่าเป็นอัลกูฟี่กูฟี่ในที่นี้อ้างถึงที่ก็ได้คือเมืองกูฟะแต่มันอ้างถึงความเป็นสำนักคิดก็ได้เช่นเป็นนักวยากรฝ่ายกูฟี่มัซฮับกูฟี่ยีนหรือฝ่ายบอสซอรี่ยีนคือเมืองบอสซอร์ในประเทศอิรักหรือความเป็นคนที่สังกัดตักลีดในมัซฮับทั้ง4ก็คือฮานาฟีมาลิกีชาฟิอีฮัมบาลีนะหรือแม้กระทั่งอัลวาฮิรีนะนอกจากนั้นก็ยังมีการอ้างถึงความเป็นสัญชาติก็ว่ากันไปทีนี้ประเด็นมันก็คืออัลอิบรตุบิลมุสัมมายาตลาบิลอัสมาพิจารณาในสิ่งที่ถูกเรียกชื่อไม่ใช่พิจารณาเพียงแค่ชื่ออินนัลฮักกะลายัตบุตุบิดดาวาเอาลายุตบัตุบิดดาวาวะลากินบิดดาลีลิของจริงเรื่องจริงจะไม่ถูกยืนยันด้วยกับการกล่าวอ้างเพราะส่วนใหญ่จะเกิดการกล่าวอ้างเช่นฉันมีชื่ออย่างนี้เพราะฉันอ้างถึงนั่นถึงนี่ถึงกลุ่มนั้นถึงแนวทางนี้อ้างนะก็อ้างกันได้หมดวะลากินนะบิดดาลีลไอ้วะลากินนัลฮักยุทธบัตุบิดดาลินแต่ว่าความจริงถูกยืนยันได้ด้วยหลักฐานต้องมีหลักฐานนะใครที่กล่าวอ้างต้องเอาหลักฐานมาและหลักฐานที่ดีที่สุดคือพฤติกรรมการปฏิบัติตนของคนคนนั้นคำพูดของคนคนนั้นมันก็บ่งชี้ไม่ใช่การติดป้ายชื่อนะوَإِنَّ الْعِبْرَةَ بِالْمُسَمَّيَاتِ لَا بِالْأَسْمَاءِ فَحَسْبُ وَبِالْأَفْعَالِ لَا بِالْأَقْوَالِ فَقَطْ وَلَا بِمُجَرَّدِ الْإِنْتِسَابِ พิจารณาในสิ่งที่ถูกเรียกชื่อไม่ใช่เพียงแค่ชื่อเท่านั้นและพิจารณาด้วยพฤติกรรมไม่ใช่เพียงแค่คำพูดเท่านั้นคำพูดอาจจะบอกว่าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ฉันสังกัดนั่นสังกัดนี่ฉันเป็นพวกนั้นฉันเป็นพวกนี้มันก็คือการพูดจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้เพราะคำพูดมันก็มีอยู่สองอย่างหนึ่งจริงสองเท็จนะอาจจะมีอันที่สามเขาเรียกกรรมกวมวะลาบิมูจัรติลอินติซาบและไม่ใช่เป็นเพียงแค่การอ้างนะอ้างว่าเราเนี่ยเป็นอะห์ลุสุนนะวัลญะมาอะห์อ้างว่าเราเป็นอะห์ลุสุนนะวัลญะมาอะห์เรานี่สังกัดมัซฮับอะห์ลุสุนนะวัลญะมาอะห์เอาดูสิอาลีสุนนะวันจะมาเนี่ยเขาว่าไงมันเป็นหลักอะกีดะห์ของอาลีสุนนะวันจะมายังไม่เอาดีกว่านะเมื่อฉันอยู่ข้างบนนี้ฉันก็มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกพูดหรือไม่พูดพี่น้องก็ทนฟังไปกันแล้วกันเพราะเดี๋ยวฉันก็จะกลับแล้วนะตามเวลาที่กำหนดนะประเด็นมันก็คือชื่อที่เราจะจริงจังกับมันน่ะคือชื่อไหนชื่อที่พวกเราไม่ได้ตั้งกันเองน่ะคือชื่อไหนมีไหมมีไหมนะอัลลอฮ์บอกว่าในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าอินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามอาลีอิมรานอายะห์ที่19أي الشرع المقبول عند الله هو الإسلام ولا دين يرضاه الله سوى الإسلام หลักชะรีอะฮ์ก็คือศาสนาซึ่งความหมายหนึ่งของคำว่าดีนก็คืออัชชัรคือนิติธรรมบัญญัติอันเป็นที่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคืออิสลามไม่มีศาสนาใดที่อัลลอฮ์ทรงรีดอทรงพึงใจยกเว้นอิสลามนะเพราะนั้นอิสลาม
คือชื่อของศาสนาก่อนเสร็จแล้ววะรดีตุละกุมุลอิสลามดีนาบางคนบอกไม่ยกให้ยกให้หมดแหละอ่ะยกให้หมดก็ได้اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا วันนี้ข้าได้ทำให้ศาสนาของสู่เจ้าทั้งหลายนั้นสมบูรณ์แล้วและข้าได้เติมเต็มนิอามัตของข้าที่มีต่อพวกเจ้าทั้งหลายแล้วและข้าพึงใจให้อิสลามเป็นสรณะเป็นศาสนาเป็นทางนำสำหรับสู่เจ้าทั้งหลายوَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ บุคคลใดไปมุ่งแสวงหาอื่นนอกจากอิสลามเอามาเป็นศาสนาจะไม่มีวันถูกตอบรับจากคนคนนั้นและในวันอาคิเราะห์คนคนนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่ขาดทุนเห็นไหมต่อมาสิ่งที่เราจะต้องยอมรับนะก็คือเมื่ออิสลามเป็นศาสนาณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลใดที่ถือตามแนวทางอิสลามบุคคลนั้นเราเรียกว่ามุสลิมไอ้คุณจะตั้งชื่อกลุ่มคุณเป็นกลุ่มอะไรก็ตามไม่สำคัญเท่ากับชื่อมุสลิมทำไมพูดเฉยๆได้ไหมล่ะพูดเฉยๆไม่มีหลักฐานเอาๆฟังหลักฐานยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุรกะอูวัสจุดูวะอบุดูร็อบบะกุมวะฟะอลุลคอยรลัลละกุมตุฟลิฮูนوَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا หลักฐานอยู่ตรงนี้โอ้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายจงรุกวะจงสุญูดจงเคารพสักการะอิบาดัตต่อพระผู้เป็นเจ้าของสูงเจ้าทั้งหลายและจงประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีหวังว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะได้รับชัยชนะในบั้นปลายจงรุกวะจงสุญูดสุญูดคืออะไรรุกวะสุญูดคืออะไรรุกลของการละหมาดเรียกบางส่วนของการละหมาดว่าคือเรียกตัวละหมาดด้วยบางส่วนอันนั้นคำว่ารุกวะสุญูดก็คือหมายถึงจงละหมาดเสร็จแล้วมีตัวแคบรองลงมาก็คือคำว่าวะบุดูร็อบบะกุมจงอิบาดัตต่อพระผู้อิบานของสูงเจ้าทั้งหลายอันนี้แคบกว่าอันแรกเรื่องละหมาดก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำอิบาดะแต่อิบาดะมีมากกว่าการละหมาดเสร็จแล้วกล่าวถึงตัวที่กว้างกว่าอิบาดะห์นี่ไม่ใช่อิบาดะห์นี่กว้างกว่าอันแรกอันแรกคือเรื่องละหมาดถัดมากว้างกว่าคืออิบาดะห์นะละหมาดแคบอิบาดะห์นี่กว้างเลยเสร็จแล้วกว้างกว่าอีกนะจงรุกวะและสุญูดหมายถึงจงทําละหมาดละหมาดเป็นส่วนหนึ่งใจอิบาดะห์ดังนั้นอิบาดะห์จึงกว้างกว่าละหมาดแคบกว่ากล่าวถึงเรื่องการทำอิบาดัตเสร็จแล้วกล่าวถึงการทำความดีซึ่งมันก็รวมหมดเลยทั้งทำอิบาดัตทั้งละหมาดทำไมเอาเรื่องนี้มาพูดก็ประเด็นเนี่ยเวลาเราจะตัดสินเนี่ยมันก็จะมีข้อที่เราจะใช้ดูเช็คลิสต์เช็คลิสต์จะเช็คลิสต์เขาว่าเป็นมุสลิมหรือเปล่าเนี่ยเช็คลิสต์หนึ่งละหมาดไหมคนบอกว่าเอาไม่ไปดูกะลิมอละอิลาฮิลลัลลอฮ์เลยอ่ะก็มันมีอยู่ในตัวละหมาดเดี๋ยวมันก็อัชฮะดูก่อนให้สลามมันก็ตัวอัชฮะดูมันว่าหรือเปล่าล่ะมันกระดิกนิ้วไม่กระดิกนิ้วเนี่ยตอนนั้นมันว่าหรือเปล่าล่ะนานแล้วมันมีอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วสองอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ไม่ทำชิริกต่อพระองค์นั่นแหละเรียกว่ามุสลิมสามทำความดีไม่กระทำมาซียัตนะ
เรียกว่าเป็นมุสลิมซอแหละไม่ใช่มุสลิมตอแหละนะเนี่ยตัวที่จะเป็นเช็คลิสต์วะจาฮิดูฟิลลาฮิ ฮักกะ จิฮาดิ และพวกท่านทั้งหลายจงจิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ฮักกะ จิฮาดิ ให้ถึงแก่นของการจิฮาด จิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆ จิฮาดมีเยอะแยะมีหลายประเภทนะวัจตะบากุมอัลลอฮ์ทรงเลือกเฟ้นสู่เจ้าทั้งหลายมาที่เราเกิดเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะไม่ใช่บุญทํากรรมแต่งแต่ชาติปางก่อนนะไม่ใช่นะเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าอ๋อเพราะบุญกรรมทําแต่งแต่ชาติปางก่อนเราจึงได้เกิดมาพบศาสนาอิสลามได้เป็นอุมมะห์นบีมุฮัมมัดชาติไหนลงว่าไปทํามาแต่ชาติไหนหรือว่าเราไปเลือกกดปุ่มมาว่าไอ้ตอนจะเกิดน่ะขอให้มาเกิดในพ.ศ.ระหว่างนี้แปลว่าอยู่ในช่วง 1,400 กว่าปีมานี้เลือกได้เลยมาเกิดเป็นอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเลือกได้เลยหรืออัลลอฮ์ลิขิตเอาไว้เลือกไว้ให้เพราะนั้นเมื่อเป็นอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จงภูมิใจเถอะแล้วก็เห็นคุณค่าคนอื่นด้วยที่เขาเป็นอุมมะห์ร่วมไม่ใช่ว่าตัวเองเนี่ยภูมิใจกับอุมมะห์ความเป็นอุมมะห์นบีแต่ว่าไปไล่เที่ยวเอาคนอื่นคัดคนอื่นออกไอ้คนที่มันไม่ใช่ก็เอาคัดกันไปแต่ว่าปรากฏว่าไอ้คนที่มันไม่ชัดเจนก็เที่ยวคัดกันหมดนะเราก็ต้องเห็นว่าความเป็นอุมมะห์มุฮัมมัดียะห์มันก็เป็นศักดิ์และสีของคนคนอื่นเช่นเดียวกันวะมาจาลาอะลัยกุมฟิดดีนมินฮารัจละอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงกำหนดให้เกิดความยากลำบากอันใดในเรื่องศาสนาแก่สู่เจ้าทั้งหลายเพราะนั้นเรื่องศาสนาน่ะอินนัดดีนยุสรุนศาสนาสะดวกง่ายได้แต่ไม่ใช่มักง่ายไม่ใช่ช่วยไม่ใช่ทำเอาแบบเล่นๆแต่สะดวกทำได้อะไรที่อัลลอฮ์กำหนดนี่ทำได้กันหมดแหละทุกคนแหละปัญหาคือจะทำหรือเปล่าหรือทำแบบลักษณะใดวะลายูชัดดัดดีนอะฮะดุนอิลลากอลาบะไม่มีใครจะแข็งขืนเอาชนะเรื่องหลักการของศาสนาได้ยกเว้นท้ายที่สุดในบ้านปลายศาสนาจะเอาชนะคนคนนั้นไอ้ประเภทตึงเดวตึงได้กี่มือทำอย่างนั้นน่ะได้กี่มือฮะเพราะนั้นจึงสั่งวะลาตักลูฟีดีนิคุมอย่าเกินเลยอย่าเลยเถิดในเรื่องศาสนาของสู่เจ้าสั่งกับพวกนศรสั่งกับพวกอัลลุกิตาบจะคุมมาถึงพวกเราทั้งหลายด้วยดังนั้นการที่เราจะยึดมั่นในแนวทางของอิสลามก็คืออะลัยกะบินนะมะติลเอาซาตะท่านนั้นจงยึดในแนวทางที่อยู่ตรงทางสายกลางคืออัลวะซาตะวะกะซาลิกะจะอันนากุมอุมมะตะวะซาตะเช่นนั้นเราได้ให้สู่เจ้าทั้งหลายเป็นประชาคมที่มีดุลยภาพสายกลางก็คือสามารถในการที่จะยืนยันเป็นสักขีพยานให้กับคนรุ่นต่อไปหรือคนรุ่นที่ผ่านพ้นมาในวันกิยามะฮ์ว่าบรรดารอซูลบรรดานบีของพวกเขาเหล่านั้นที่อัลเลาะห์ส่งไปเนี่ยได้ประกาศศาสนาแล้วอันนั้นเรื่องพยานก็แปลว่ามีความอาเดนเราต้องมีความอาเดนอัลอาดลูอาเดนแปลว่าอะไรอาเดนยุติธรรมเป็นกลางคำว่าเป็นกลางแปลว่าอะไรยำหรือเปล่าจับมาใส่ในกะละมังแล้วก็เอามายำกันหรือเปล่ามีบางคนกล่าวหาเหมือนกันเวลาผมพูดเรื่องนี้โอ้ยมันดึงลากกันมาหมดเป็นพวกถึงเวลามาพูดให้เป็นพวกกันหมดแหละอะไรต่ออะไรเอาพวกไหนต่อพวกไหนมาเป็นเฮ้ยเวลาเราพูดเนี่ยเราหมายถึงคนดีๆคนที่ควรไม่พ้นจากความเป็นพี่น้องของเราไอ้ใครที่มันพ้นจากความเป็นพี่น้องไปแล้วแล้วก็มันไม่ใช่มันก็จะไปลากเอาเข้ามาทำซากอะไรแหละใช่หรือเปล่าประเด็นเนี่ยเราพูดถึงอะไรก็หมายความว่าคนที่เขาชัดเจนว่าเขาเป็นมุสลิมก็เป็นพี่น้องเราแล้วใครบอกล่ะคนเป็นมุสลิมเป็นพี่น้องเราก็เดี๋ยวก็ฟังสิถามว่าอย่างนี้แปลว่าต้มยำใช่ไหมไปรวมกันใช่ไหมไม่ใช่ไอ้ที่รวมกันนี่รวมอยู่ในกรอบใหญ่กรอบใหญ่คืออิสลามเอางั้นก็แล้วกันนะ
มิลละตาบีกุมอิบรอฮีมอันเป็นศาสนาบิดาของสู่เจ้าทั้งหลายคือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามฮุวะซัมมากุมุลมุสลิมีนมินกับลวะฟีฮาซาฮุวะกลับไปตัวใกล้คือกลับไปหานบีอิบรอฮีมอัลฮัสซันอัลบอซรีรอฮิมุลลอฮ์กล่าวไว้บอกว่าอิบรอฮีมคือผู้ที่ขนานนามสู่เจ้าทั้งหลายว่าเป็นมุสลิมมาก่อนแล้วและในอัลกุรอานนี้แต่จุมฮูรมุฟัสซิรีนโดยเฉพาะอิหม่ามอัตตอบรีนะทัศนะที่มีน้ำหนักอิหม่ามมุจาฮิดเป็นทัศนะที่ปรากฏชัดก็คือฮุวาตัวนี้กลับไปที่ลัฟซุนจาลาละอัลลอฮ์หมายถึงฮุวาไออัลลอฮ์ซัมมากุมุลมุสลิมีนอัลลอฮ์คือผู้ที่ขนานนามตั้งชื่อพวกท่านทั้งหลายว่าเป็นมุสลิมมิ่งกับลูกก่อนหน้านี้คือก่อนที่จะประทานอัลกุรอานลงมาในคัมภีร์เตารอตในคัมภีร์อินจีลในคัมภีร์ซาบูรในคัมภีร์เก่าๆมีคำว่ามุสลิมีนในแนวทางของบรรดานบีก่อนๆ นะเป็นเรื่องของคำว่ามุสลิมว่าฟีฮาซาไอว่าฟีฮาซัลกิตาบนะอัลกุรอานอัลกิริมนั่นก็คือพระหมายคำเป็นกุรอานก็เช่นเดียวกันอัลลอฮ์เรียกพวกเราทั้งหลายว่าเป็นมุสลิมไอชื่ออื่นไม่รู้วันนี้พูดเอาแค่นี้ก่อนรักษาภาพใหญ่ให้ได้ก่อนคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยปัญหาก็คือไอพวกเราเนี่ยนะลืมไปว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่พูดชัดเจนที่สุดในเรื่องของการเรียกร้องเชิญชวนสู่ความเป็นเอกภาพการตั้งมั่นในสามัคคีธรรมและอิสลามประนามการสร้างความแตกแยกทั้งในอัลกุรอานและอัลฮะดีษตลอดจนแนวทางของบรรดาอัสซะลาฟุศซอลิฮ์ไม่มีศาสนาใดพูดเน้นหนักเท่ากับศาสนาอิสลามแต่ดูเหมือนว่าคนมุสลิมที่อัลลอฮ์ขนานนามเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งอื่นนอกจากอิสลามหมายความว่าอิสลามกับมุสลิมเป็นคนละเรื่องเดียวกันงงไหมมองดูนะมันน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันนะแต่มันกลายเป็นคนละเรื่องกันดังนั้นสิ่งที่เป็นพฤติกรรมการกระทําหรือปรากฏการณ์ใดๆที่มุสลิมได้กระทํามันเป็นเรื่องของคนเมื่อเป็นเรื่องของคนจริงก็ได้เก๋ก็ได้ถูกต้องก็ได้ผิดพลาดก็ได้คนนะที่บุญในแง่ความเป็นคนไม่ใช่ว่าทุกสิ่งที่คนมุสลิมเชื่อทุกสิ่งที่คนมุสลิมปฏิบัติทุกสิ่งที่คนมุสลิมพูดจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องไปทั้งหมดไม่ใช่เพราะคนก็ยังเป็นคนยกเว้นนบีอันนี้พูดรวมๆนะพูดรวมๆต่อมาอิสลามล่ะอิสลามฮุวัลฮักอิสลามคือสัจธรรมอิสลามคืออากาลิโกไม่ขึ้นกับการเวลาไม่ขึ้นกับสถานที่ให้ผ่านพ้นไปกี่พันปีตราบชั่วฟ้าดินสลายอิสลามก็คืออิสลามอิสลามเมื่อวันนั้นที่นบียังมีลมหายใจอยู่ก็คืออิสลามเมื่อตอนที่ยังคงมีมุสลิมเป็นคนสุดท้ายบนหน้าโลกดุนยานี้อันเดียวกันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้บิดเบือนอิสลามคือสัจธรรมอิสลามไม่มีผิดถ้าเป็นอิสลามไม่มีผิดแต่ถ้าเป็นมุสลิมมีผิดได้มีเรื่องเป็นตัวอย่างฝรั่งคนหนึ่งเข้ารับอิสลามเพราะเขาได้ศึกษาใช้เวลาแรมปีในการศึกษาอิสลามด้วยกับตัวเองจนกระทั่งพบความสวยงามของศาสนาอิสลามในที่สุดเขาประกาศเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแล้วเขาก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์ฉันชูกรยังพงอัลลอฮ์ซุบานวะตาลานี่พูดในภาษาเวอร์ชั่นไทยนะฝรั่งคนนั้นนะผมก็ไม่รู้ว่ามันสัญชาติอะไรจะมาพูดภาษาดอยช์ก็คงไม่ได้นะ
อัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรแด่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงฮิดายะห์ให้ฉันได้พบกับอิสลามก่อนที่ฉันจะได้เจอคนมุสลิมดันไปเจอคนมุสลิมก่อนเลยมึงเอ้ยเผลอๆไม่เอาด้วยเพราะไอ้ตัวทำเสียนี่มันจะใครที่ไหนหรอกจะบอกให้อย่าไปเที่ยวโทษกับคนอื่นเขามากนะศัตรูภายนอกมันไม่ได้รุนแรงเท่ากับศัตรูภายในหรอกไอ้คนในนี่แหละคนที่จะทำลายศาสนาของตนได้ดีที่สุดคือคนในศาสนาของตนคนที่เป็นศาสนิกในศาสนานั้นไม่ใช่คนต่างศาสนาคนที่จะทำลายศาสนาอิสลามได้ดีที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่มีชื่อว่ามุสลิมแต่มันเป็นเพียงแค่ชื่อคนที่อ้างว่าเป็นอิสลามแต่มันเป็นเพียงแค่อ้างแต่ไม่สมอ้างอย่าลืมนะคนที่ทำลายระบอบคีลาฟะคนที่ทำลายระบอบคีลาฟะที่มีมาตั้งแต่สมัยอบูบักรซิดดิกรอฎิยัลลอฮุอันจนกระทั่งถึงสุลต่านองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์อุสมานียะคนคนนั้นชื่อมุสตอฟาเคมาลอาตาเติร์กเฮ้ยชื่อมุสตอฟานี่มันแขกนี่ว่าอังกฤษยังไม่กล้าฝรั่งเศสยังไม่กล้าแต่มุสตอฟาเคมาลผู้ได้ชื่อว่าอาตาเติร์กบิดาแห่งตุรกีนะเป็นคนล้มระบบอิสลามนะระบบคอลีฟะอาบานต้องเปลี่ยนเป็นภาษาเติร์กิชใช่ไหมมีอัตนานมันเดรสซึ่งเป็นอะไรเป็นนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งถูกแขวนคอเนื่องจากว่าไปฟื้นฟูเรื่องการอาซานเป็นภาษาอาหรับเป็นชะฮีดเขาเรียกชะฮีดอัลอาซานอันนั้นคนที่จะทำลายอิสลามเนี่ยอย่าไปห่วงนะลายาดุรุกุมเขาบอกอินตัสบิรูวะตัตตะกูลายาดุรุกุมไกดูฮุมชัยอาหากสู่เจ้าทั้งหลายมีความสบัดอดทนข้อแรกต้องเอาสบัดมาใช้สู้ก่อนและมีความตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์คือรักษามั่นในหลักการของอัลลอฮ์ตามใช้ตามห้ามแผนการของพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ระคายเคืองไม่ส่งผลพยันตรายใดๆแก่สู่เจ้าทั้งหลายเลยเมื่ออัลลอฮ์กล่าวต้องเป็นจริงปัญหาเราสอบัดจริงไหมหรือลมสั้นโดนว่าหน่อยนึงโดนด่าหน่อยนึงเอาแล้วสวนกลับตกลงเราก็กักขระเหมือนกับมันใช่ป่ะอัลลอฮ์ตั้งชื่อพวกเราทั้งหลายว่ามุสลิมีนเพราะฉะนั้นความเป็นอิสลามนี่สำคัญสำคัญยังไงพี่น้องกันพี่น้องตรงไหนอ่ะอินนัมัลมุมินูนะอิคว่าในกุรอานบอกว่าอันจริงๆมุมินนั่นเป็นพี่น้องกันเฮ้ยอันนี้มันเรื่องมุมินมันไม่ใช่คนมุสลิมเหรออ้าวโอเคเดี๋ยวจะว่าเรื่องอีหม่านมันไม่เหมือนกันอีกอะกีดะห์มันคนละอะกีดะห์กันอีกแต่ประเด็นเราไปหุกกลมเขาว่าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยได้ไหมเมื่อคนคนหนึ่งเข้ารับอิสลามด้วยความยะเกนจะคัดเขาออกจากบัญชีของความเป็นอิสลามหรือความเป็นมุสลิมต้องใช้หลักฐานที่ยะเกนทำไมยะเกนใช้หลักฐานที่เป็นซอนคิดติต่างเอานึกเป็นตัวเป็นตาแล้วไปกล่าวหาเขาเอาไม่ได้เมื่อเขาเข้ารับอิสลามด้วยหลักฐานที่ยะเกนเราได้ยินออกจากปากเขาเลยได้ยินเต็มสองรูหูแล้วก็เห็นปากเขาก็ยับเลยว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนมุฮัมมัดอัลรอซูลุลลอฮ์เวลาจะขึ้นบรรยายนะผมนะกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ทุกครั้งคนฟังตั้งหากไม่ได้ว่าแต่ปรากฏมีคนเข้ามาคอมเมนต์มุนาฟิกกาเปฮุกมเป็นกาเฟรทั้งที่ได้ยินสองเต็มรูหูอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะลอากิบะตุลิลมุตตะกีนวะลาอุดวานะอิลลาอะลัซซอลิมีนนะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะนะชะฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัรเราะซูลุลลอฮ์ได้ยินมั้ยแล้วก็มึงก็ยังฮุกมอีกเห็นไหมสังคมบ้านเรามันเป็นอย่างนี้ได้ยินเต็มสองรูหูยังหุกกลมเขากลัวไหมเนี่ยกลัวไหมวันกิยามัตเนี่ยสภาพของเราจะเป็นอย่างไรในขณะที่เราก็ไม่รู้ว่าบั้นปลายของเราจะตายแบบไหนจะได้กะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนตายหรือเปล่าหรือจะตายในอีหม่านหรือเปล่าใครยืนยันได้ยกมือขึ้นผมก็ยืนยันไม่ได้แต่ไอ้นี่หุกกลมเขาไปเลยเป็นกาเฟ่ไอ้นี่กาเป้นี่อินิมูนาเฟ่รู้ได้ไง
อยากจะเจอด้วยนะท้าวอยากจะเจอก็มาดิก็มาเต้อาจจะไม่ไหวเหมือนเมื่อก่อนแต่คมแข้งเนี่ยมันก็ชัดขึ้นกับเมื่อก่อนเยอะเพราะมันผอมลงศอกก็คงจะเร็วเหมือนเดิมนะคือถ้านักเลงมามันก็ต้องนักเลงไปใช่ป่ะไม่ใช่ว่าเป็นคนไปพูดรับจ้างมาพูดไม่ใช่งานไหนเนี่ยถ้าผมเห็นไม่ตรงผมว่าซึ่งหน้านะงานไหนเนี่ยมาร้องลิเกฮูลูแบบผู้หญิงผู้ชายปนกันหรือว่าเอาเพลงเอาปุ่มปาปุ่มปาตำเป้มาร้องนี่แล้วมีดนตรีเนี่ยผมโวยเลยนะไอ้งานนี้เนี่ยเที่ยวหน้าไม่เชิญผมก็ไม่ต้องเชิญคนอย่างนี้ถ้าพูดหาตังค์อ่ะไม่ให้ก็ไม่ต้องให้ใช่ป่ะเออนี่ว่ามีคนเป็นนายสั่งให้พูดนายไหนวะนายไหนลงว่าเนี่ยคนน่ะเป็นใบกันหมดไม่กล้าพูดแต่เราน่ะต้องพูดเพราะเราจะต้องไปตอบกับอัลเลาะห์ว่าเราพูดหรือเปล่าแล้วก็ถามจริงเถอะไอ้ที่พูดน่ะเรื่องจริงมั้ยจริงแล้วมึงรับไม่ได้ใช่มั้ยใช่มั้ยโอ้รับไม่ได้อย่าไปพูดดีกว่าเฮ้ยเราต้องพูดเพราะเราเกี่ยวข้องใครบอกไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่ผมเกี่ยวข้องไอ้เรื่องที่ผมพูดน่ะถ้าผมไม่เกี่ยวข้องน่ะผมไม่พูดหรอกใช่ไหมหลายๆเรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไปพูดซะทุกเรื่องนะบางเรื่องเนี่ยผมก็พูดไว้นานแล้วพอลามไปถึงว่าโอกาสของมันมาแล้วกูคนก็หาว่ากูน่ะพูดไม่จบพูดไม่จบอะไรว่าพูดไปตั้ง3ปีที่แล้วไปเอาคลิปเก่ามาอีกแล้วพอถึงวาระของมันช่วงเดือนบวชจะเข้าเดือนบวชเอาอีกแล้วโผล่มาอีกแล้วอาจารย์ลีพูดอีกแล้วมันคลิปตั้งกี่เมื่อไหร่วะกูไม่ได้พูดตั้งนานแล้วเรื่องนั้นน่ะเออแล้วก็หาว่าเราน่ะพูดไม่เลิกแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องใช่หรือเปล่าก็มันก็พูดไว้เสียเกือบทุกเรื่องแล้วแล้วมันก็จบไปนานแล้วพูดกันแล้วกันแล้วกันใช่เปล่าเออต่อมาในความเป็นมุสลิมเนี่ยมันจะต้องเสมอกันไหมถามจริงๆเราเนี่ยอาจจะบอกอิสลามของเราเนี่ยมันสวยหรูเหลือเกินมันเรียมแต่เหลือเกินคนอื่นน่ะอิสลามไม่ได้อย่างเราเหลือ5นาทีหมดเวลาม ันไม่จำเป็นหรอกว่ามันจะต้องเท่ากันนะวะอะห์ลุฮูฟีอัศลิฮิซะวาอุนในอะลากีดะตุตตะฮาวิยะของอัลอิมามุตตะฮาวีรอฮิมุลลอฮ์บอกว่าคนที่เป็นชาวอีหม่านเวลาพูดถึงอีหม่านรวมถึงอิสลามด้วยเวลาพูดถึงอิสลามเฉยๆรวมถึงอีหม่านด้วยในหลักเดิมของมันจะเสมอกันเท่ากันแปลว่าทุกคนมีจุดสตาร์ทของอีหม่านเสมอกันแต่เส้นพารากราฟไม่เท่ากันวัตฟาดุลุบัยนะฮุมบิลคัชติวัตตุกอและความเหลื่อมล้ำต่ำสูงนะสูงต่ำระหว่างพวกเขาเหล่านั้นวัดกันด้วยความยำเกรงในอัลลอฮ์และการปฏิบัติตามชายตามห้ามเท่ากันไหมแต่ละคนน่ะเท่ากันบิลคัชติวัตตุกอว่ามุคอลฟติลฮาวาการค้านฝืนอารมณ์ของตัวเองเท่ากันไหมแต่ละคนเท่ากันนะว่ามุลาซามะติลเอาลาประจำอยู่เคร่งครัดอยู่กับสิ่งที่ดีที่สุดแต่ละคนเท่ากันไหมเมื่อไม่เท่ากันก็ยอมรับเถอะว่ามันไม่เท่ากันแต่มันไม่ได้นำเขาออกจากความเป็นมุสลิมเมื่อเขาเป็นมุสลิมนี่ก็ต้องยอมรับถึงแม้ว่าเขาอาจจะสู้เราไม่ได้แต่นั่นแหละเรากำลังเหลิงเกิดอุจุบก็คือลำพองตน ทีนี้ที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสมอกันหมดนะหลักฐานขอหลักฐานหน่อยสิเดี๋ยวนี้พูดอะไรไม่มีหลักฐานนี่ไม่ได้นะอ้าวหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์ว่าไงซุมมาอูรัตนัลกิตาบัลละซีนอสตฟัยนามินอิบาดินาฟะมินฮุมซาลิมุลลินัฟซิวะมินฮุมมุกตะซิดวะมินฮุมซาบิกุมบิลคอยรอติบิอิซนิลลาฮ์ซาลิกะฮุวัลฟัดลุลกะบีร์32ฟาติรซุมมาอูรัตนัลกิตาบะต่อมาเราได้ให้อัลลซีนอสตฟัยนามินอิบาดินาบรรดาผู้ที่เราได้เลือกเฟ้นแล้วจากหมู่บ่าวของเราให้ได้รับกิตาบเป็นมรดกการตัฟซีรตรงนี้หมายความว่าไงกิตาบที่อัลลอฮ์ให้รับมรดกคือคัมภีร์อัลกุรอาน
บ่าวของเราที่เราได้คัดสรรเลือกพวกเขาเหล่านั้นจุมฮูรมุฟัสซิรีนเห็นตรงกันเลยหมายถึงอุมมะห์มุฮัมมัดียะคือชาวมุสลิมที่เป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนเป็นอุมมะห์ของนบีทีนี้อุมมะห์ของนบีเนี่ยมาตรฐานเดียวกันเลยใช่มั้ยฟะมินฮุมซอลิมุลลินัฟซิดังนั้นส่วนหนึ่งจากพวกเขาเหล่านั้นก็คือคนที่ซอลิมต่อตัวเองในตัฟซีรหนึ่งบอกว่านะเป็นบุคคลที่มุซิรุนมุกัสซิรุนฟีอามะลิลไคร์บกพร่องในเรื่องการปฏิบัติความดีนะยัตลูอัลกุรอานวะลายะอ์มะลูบิอาจจะอ่านกุรอานแต่ไม่นำมาปฏิบัตินี่เรียกว่าอัซซอลิมุลินัฟซิคนที่ซอลิมต่อตัวเองหรือกระทำมะซียะตหรือขาดตกบกพร่องในเรื่องฟัรดูซุนัตไม่ต้องไปถามไม่ทำอยู่แล้วฟัรดูขาดตกบกพร่องทำมะซียะตของที่อารามนี่ทำชัดเจนไอ้ของสุบัตไม่ต้องไปถามขนาดของอารามชัดๆมันยังทำแต่ไม่ได้ตกศาสนาไม่ได้ไปกระทำบาปในข้อที่ตกศาสนานี่ก็เรียกคนที่ซอลิมต่อตัวเองนะวะมินฮุมมุกตะซิดและส่วนหนึ่งจากพวกเขาเหล่านั้นคนที่อยู่ในระดับปานกลางมุกตะซิดไอมุตะวัสซิตฟีฟิอลิลไคราตวัสซอลิฮาตเป็นคนที่พอดีในการปฏิบัติสิ่งที่เป็นอามัลซอลิหละหมาดฟัรดูไม่ขาดตกบกพร่องบวชที่เป็นฟัรดูไม่ขาดตกบกพร่องสะกงสะกาดถ้ามีทรัพย์ก็ออกถึงเวลาก็ไปทำมัจญีเรียกว่าปฏิบัติเรื่องที่เป็นฟัรดูทั้งหลายไม่ขาดตกบกพร่องสุนัตก็ทำบ้างไม่ทำบ้างไอ้ของฮารามนี่ไม่ยุ่งเลยถ้าจะไปยุ่งกับเตาบัตตัวไอ้ของชุบะฮัตก็มีบ้างเป็นบางเคสไปเคส by เคสนะอ่านกุรอานแล้วก็ปฏิบัติด้วยกับกุรอานโดยส่วนใหญ่หมายถึงยะอ์มะลุบิลกุรอานฟีอักลบิลอาวกาตในเวลาส่วนใหญ่เนี่ยปฏิบัติตามกุรอานแต่หมดมั้ยล่ะไอ้ข้อ2นี่ก็อย่างพวกเราท่านๆนี่น่าจะถึงขั้นนั้นโดยส่วนใหญ่แต่ถามว่าทุกเวลา24ชั่วโมงเลยมั้ยพวกเราเนี่ยก็คงไม่ได้อะอย่าไปคุยเลยนะไม่มีผิดเลยใช่ไหมแต่ก็ตื่นเช้ามาจนกระทั่งเข้านอนเนี่ยไม่มีผิดเลยไม่มีบาปเลยใช่ไหมอย่างเราเนี่ยก็อย่าไปคุยเลยไอ้มนุษย์ขี้เหม็นเดินดินอย่างเราเนี่ยมนุษย์ขี้เหม็นใช่หรือเปล่าฟังได้ไหมเนี่ยว่าบอกมนุษย์ขี้เหม็นก็เรื่องจริงหรือขี้ใครมันหอมวะก็ไม่ได้บอกว่าขี้ตะคูนมันจะต้องหอมนะใช่ป่ะก็ถ้าเรายอมรับกันอย่างนี้นะคนเรามันก็จะไม่พยองอ่ะคนเราก็ไม่ตะกับบดไปเที่ยวด่าคนอื่นไปว่าคนอื่นเขาอันนี้ไปเที่ยวว่าคนอื่นเขาร้อยวันพันปีก็ไม่รู้จักแล้วก็ไปว่าเขาบดอบังแบงกังบังจะเห็นมุรักกับบังอะไรบังเฮ้ยมึงก็ไม่รู้จักเขาอ่ะเสร็จแล้วมึงก็ไปว่าเขามึงก็มนุษย์ขี้เหม็นทำไมอ่ะไอเหตุที่เขาบอกว่ามนุษย์มันจะเป็นเจ้าไม่ได้อ่ะและมนุษย์เนี่ยมันจะสวยงามสมบูรณ์ไปทั้งหมดน่ะเป็นไปไม่ได้ก็เพราะมนุษย์น่ะมันเดินแบกขี้กันนั่งแบกขี้อยู่ตอนเนี้ยขี้อยู่ในลำไส้ใหญ่ฟังได้ไหมเนี่ยพูดจริงก็เท่านั้นแหละจะเป็นพระเจ้าได้ยังไงแหละถ้าคนคนหนึ่งมันอ้างตัวเป็นพระเจ้าแต่ปรากฏมันแบกขี้เอาไว้ไม่ใช่เจ้าบอกได้เลยถ้ามันยังกินข้าวยังกินดื่มน้ำแสดงว่านั้นไม่ใช่เจ้าเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมันต้องขับถ่ายแล้วมันจะเป็นเจ้าได้ไงถ้าเราเชื่อมั่นในแค่อะกีดะห์ข้อนี้นะเฮ้อต่อเฮ้อเห็นมันพระบิดาโคตรพระบิดาด้วยกูก็ไม่เชื่อมึงใช่หรือว่ามึงจะมาเป็นเจ้าได้ยังไงนึกออกไหมเนี่ยเรื่องจริงๆในอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์พื้นมากสอดคล้องกับสติปัญญามากๆนะวะมินฮุมมันฮุวะซับบาคุนฟิลอามัลบิกิตาบิลลาฮิยัสตะบิกูอัลไคราตวะฟิอลัตตาอาตบิตอฟีกิลลาฮิวะตัยซีรและส่วนหนึ่งจากพวกเขาเหล่านั้นก็คือบุคคลที่เร่งรีบแข่งขันในการประพฤติปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์ตามสุนนะทำความดีก่อนใครเพื่อนนะด้วยการเตาฟีกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นระดับสูงเพราะฉะนั้นแบ่งเป็น3ระดับ3ระดับนี้ทัศนะส่วนใหญ่บอกเข้าสวรรค์หมดแต่การตัฟซีรบางอันก็บอกว่าคนที่ซอลิมตัวเองลงนรกแต่ท้ายที่สุดถ้าเขาเป็นอะฮ์ลุลกะบาอิร
เป็นคนที่กระทำบาปใหญ่แต่นะถ้าเขาเตาบัตเป็นนั้นว่าจบแต่ถ้าเขาไม่ได้เตาบัตตายไปความเชื่อของอะลุซุนนะวันจามะก็คืออะไรท้ายที่สุดแล้วเขาก็จะได้ออกจากนรกกับภูมินะด้วยกับการชะฟาอัตจะเป็นการอนุเคราะห์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองหรือของท่านนบีก็แล้วแต่นะท้ายที่สุดเขาก็จะได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายจริงๆวะนุซัมมีอะห์ละกิบลาตินามุสลิมีนมุอ์มินีนมาดามูบิมาจาอะบิฮินนบีนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุอ์ตะริฟีนนะละกีดะตุตะฮาวียะบอกว่าถ้าเราเป็นอะลิซุนนะวัลญะมาอะห์เราจะขนานนามคนที่เป็นชาวชุมทิศเดียวกับเราก็คือมันศ็อลลาศอลาตนาละหมาดเหมือนอย่างที่เราละหมาดวัสตักบะละกิบละตนาหันหน้าไปทางทิศกิบละห์เดียวกับเราวะอะกะละซะบีฮะตนากินสัตว์ที่ถูกเชือดนะของเราจะเรียกคนที่เป็นชาวชุมทิศหันหน้าไปทางทิศกิบลาเดียวกับเราว่ามุสลิมีนะมุมินีนะเราจะเรียกพวกเขาเหล่านั้นว่าเป็นมุสลิมเป็นมุมินส่วนชื่อย่อยจะชื่ออะไรก็ว่ากันไปเถอะเขาไม่ได้ห้ามทำให้มันจริงสมชื่อก็แล้วกันตราบใดที่พวกเขาเหล่านั้นมุอ์จาริฟีนบีมาจาบีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยอมรับในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาวะบิกุลลิมาอัคบะรอนะและเชื่อมุซัดดิกีนะเชื่อว่าจริงต่อทุกสิ่งที่นบีได้นำมาบอกมาเล่ากับพวกเราทั้งหลายนี่เราจะเรียกคนที่เป็นมุสลิมว่าเป็นมุสลิมอย่าไปเรียกเป็นอย่างอื่นเพราะนั้นชื่อที่สำคัญให้รักษาเอาไว้เขาจะเป็นองค์กรอะไรจะชื่อมูลนิธิอะไรจะชื่อกลุ่มอะไรก็ตั้งกันไปเถอะตั้งกันไปไม่มีปัญหาประเด็นก็คือความเป็นมุสลิมอันนี้ต้องรักษาเอาไว้เสร็จแล้วอิหม่ามอัตตฮาวีรอฮิมุลลอฮ์ยังกล่าวต่ออีกว่าอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะชอบอ้างกันจังว่าเป็นอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์แต่ท่านปฏิบัติตามนี้หรือเปล่านะวะนัตตะบิอุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์และเราจะปฏิบัติตามซุนนะฮ์คือแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันประกอบไปด้วยซุนนะฮ์กอลียะห์คือคำพูดซุนนะฮ์ฟิอ์ลียะห์คือการปฏิบัติซุนนะฮ์อิกรอรียะห์ก็คือการยืนยันยอมรับวัลญะมาอะฮ์แล้วเราจะถือปฏิบัติตามอัลญะมาอะฮ์คือมาอะนาอะลัยฮิวะอัศฮาบีสิ่งที่ข้าพเจ้าและบรรดาซอฮาบะห์ของข้าพเจ้าดำรงอยู่บนสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่อัสซะลาฟุศอลิฮได้ปฏิบัติมีความเชื่อวะนัสตะนิบุชุซูซะวัลคิลาฟะวัลฟุรกะตะและเราจะหลีกห่างจากการแหวกแนวแหกคอกฝืนอิจมะฮ์แหกมติชุดูดวัลคิลาฟการพิพาททะเลาะเบาแวงติดนิสัยไม่รู้ชอบแยกพอแยกปุ๊บมาเอามารวมตัวกันดีรวมกันสักพักหนึ่งเอาแยกก็แตกกันไปนะไปมาเอามารวมไงแล้ววะตกลงมันก็อิดัฟตะรอกอิสตะมาเวอิดัสตะมาอิฟตะรอกเมื่อมันรวมกันมันก็แยกเมื่อมันแยกมันก็มารวมตกลงทำตัวอย่างนั้นใช่ไหมไปมาไม่รู้จะรบกับใครไม่รู้จะสู้กับใครหันมาล่อกันเองแล้วกลับไปดูเอากันแล้วกันความเป็นจริงนะพูดมานมนานแล้วเรื่องนี้นะกลุ่มนั้นล่อกับกลุ่มนี้กลุ่มนั้นล่อกลุ่มนี้ใช่ป่ะถามว่าถ้าเราถือตามมาลิซุนนะฮ์จะมาเราจะมีลักษณะนิสัยในการที่จะขัดแย้งกันไหมไอ้คีราฟที่ว่านี่คีราฟตะดอดไม่ใช่คีราฟตะนาวัวคือหมายความว่าถ้ามันมีความหลากหลายสามารถที่จะกระทำได้มากกว่าหนึ่งอันนี้มันก็จะมีปัญหาไม่มีปัญหาถ้าเรายอมรับกันแต่ปรากฏว่าไงไปเอาเข้าโหมดที่บอกเป็นขัดแย้งแบบเป็นปรปักษ์ขาวดำถูกผิดนรกสวรรค์เอากันขาดฝ่ายหนึ่งบอกนรกอีฝ่ายหนึ่งว่าสวรรค์อีฝ่ายหนึ่งบอกถูกอีฝ่ายหนึ่งว่าผิดอีฝ่ายหนึ่งบอกขาวอีฝ่ายหนึ่งบอกว่าดำนะวัลฟุรกตะการแตกเป็นพรรคเป็นพวกเป็นคณะเป็นฝ่ายเป็นกลุ่มเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็สถาปนาชื่อมาเรียกกลุ่มของตนนะแล้วก็ยึดมั่นในชื่อที่พวกเราตั้งกันขึ้นมาแล้วความเป็นอิสลามและชื่อมุสลิมเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ไปเคลียร์คนที่เป็นมุสลิม
แล้วเขามีหลักฐานว่ามีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อเราไปเขี่ยไปลบรายชื่อเขาออกเฮ้ยจะคัดเขาออกจากบัญชีรายชื่อนะทำไมมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยมึงนะไอ้คนที่ไปคัดออกนะมึงจะออกเองนะกลัวกันบ้างไหมกลัวกันบ้างไหมสุดท้ายจริงๆของสุดท้ายอิมามะตอฮาวีกล่าวไว้อีกดอกหนึ่งตัวเรียกว่าดอกนึงวะนารัลญะมาอะตะฮักกันวะซวาบันวัลฟุรกะตะซัยกันวะอะซาบันและเราในฐานะเป็นอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะเราเห็นคือมีเอียติกอดเมื่อเอียติกอดกันเลยมีเอียติกอดปักใจเชื่อเลยว่าอัลญะมาอะตะการยึดมั่นในหมู่คณะอัลญะมาอะหมดเวลาสำหรับคำอธิบายระหว่างคำว่าอัลญะมาอะนี่ไม่มีเวลาเรามองว่าอัลญะมาอะการยึดมั่นกันมีความสามัคคีกันในหลักการของศาสนาเป็นมุสลิมที่เป็นมุสลิมกับพี่น้องมุสลิมด้วยกันไม่ไปเที่ยวตักฟีรี่ไปเที่ยวหุกลมเขาเป็นกาเฟตไปเที่ยวหุกลมเขาเป็นคนฟาซิกไปเที่ยวหุกลมเขาเป็นคนมุนาฟิกถ้ามันไม่มีหลักฐานชัดเจนเนี่ยอย่าไปหุกลมไอ้นี่หุกลมคนง่ายๆเดี๋ยวนี้หุกลมกันง่ายๆผมนี่โดนทุกหุกลมใช่ไหมถูกหุกลมเป็นนั่นหุกลมเป็นนี่หุกลมเป็นโอ้โหตะกะเชียงใหม่ยัน3จังหวัดโดนหุกลมเนี่ยไม่รู้ตะกี้หุกลมใช่ไหมมีอยู่ข้อยังไม่ได้เป็นตุดที่เหลือเป็นหมดแล้วหัวหน้าคณะบิดาก็โดนหุกลมมาแล้ววะฮาบีกูละแปลกใจจริงๆแล้ววะฮาบีกับหัวหน้าบิดาเนี่ยมันพวกเดียวกันไหมวะเนี่ยไม่หุกลมชีอะห์ว่าเป็นกาเฟตเป็นชีอะห์เห็นไหมเป็นญะฮ์มียะห์ไอ้ญะฮ์มียะห์น่ะมันพวกไหนวะไอ้พวกไม่เอาซีฟัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เชื่อในซีฟัตอิสติวะหรือตีความซีฟัตอิสติวะพอเวลาเราไปพูดอิสติวะเรากลายเป็นมุจัสซิมะห์เอาอีกแล้วโอ้โหสารพัดสารเพหุกลมกันนะก็ล่าสุดก็เป็นอันจิงเสียเป็นหมาเสียเป็นสุนัขรับใช้เสียเห็นไหมแต่ผมประกาศทุกงานเวลาพูดถึงเรื่องนี้ผมจะบอกว่าผมไม่เป็นตามขี้ปากชาวบ้านชาวบ้านเป็นมันมีขี้ปากมันมาเที่ยวบอกคนนั้นเป็นคนนี้เป็นแล้วเราจะไปเป็นตามมันจะไหวเลยละเป็นอย่างที่กูเป็นของกูเนี่ยแหละมึงไม่ต้องมารับผิดชอบมึงไปรับผิดชอบตัวมึงเองมึงเนี่ยจะเป็นอะไรเนี่ยเชิญแต่เราน่ะรู้ตัวเราว่าเราเป็นอะไรเท่านี้แหละจบแล้วพี่น้องไม่ต้องไปยุ่งกับชาวบ้านเขาเพราะอัลเลาะห์จะสอบว่าเราน่ะเป็นอะไรอัลเลาะห์ไม่ได้ไปถามหรอกไอ้ขัวนายกนายขอนายคอมันเป็นอะไรวะมันเป็นจริงหรือเปล่าวะมึงหุกลมมันหรือเปล่าอัลเลาะห์ไม่ได้ถามหรอกอัลเลาะห์ถามว่าเราน่ะเป็นจริงมั้ยเมื่อเราอ้างว่าเราเป็นมุสลิมเราน่ะดําเนินตามแนวทางของอิสลามจริงมั้ยเมื่อเราบอกเราเป็นอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์เราปฏิบัติแนวทางของอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์จริงมั้ยเมื่ออะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์บอกว่าและเรามีความเชื่อว่าอัลญะมาอะห์คือหมู่คณะสามัคคีธรรมความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันคือสัจธรรมและความถูกต้องวัลฟุรกะตะซัยกันวะอะซาบันและการแตกแยกแตกฝักแตกฝ่ายแตกพวกไม่ถือในอัลญะมาอะห์ซัยกันเป็นความหลงผิดและเป็นอะซาบคือบะลอนี่คือหลักคำสอนฉะนั้นอย่าเอาชื่อมาแบ่งแยกกันชื่อที่เราจะต้องยึดมั่นเอาไว้ทั้งตัวเราและตัวเขาตอนอยู่ให้สมชื่อตอนตายก็ให้สมชื่อนะนั่นก็คือความเป็นมุสลิมและอย่าไปดูแคลนกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ของคนอื่นเขาก็มีกะลิมะฮ์ของเขาก็มีความเป็นอิสลามของเขาถ้าเขายืนยันว่าเขาเป็นอิสลามเราก็บอกว่าเขาเป็นอิสลามเท่านั้นแหละเรื่องอะไรจะต้องไปเถียงกับมันจำไว้นะบางคนต้องไปเถียงแทนว่ามึงไม่ใช่หรอกเฮ้ยกูจะไปทะเลาะกับมึงทำไมวะก็เนี่ยมึงบอกว่ามึงเป็นมุสลิมมุสลิมก็มุสลิมมึงก็รับผิดชอบไปสิจริงมึงก็เป็นมุสลิมจริงถ้าไม่จริงมึงก็รับผิดชอบตัวเองเพราะเราตัดสินตามสิ่งที่ปรากฏภายนอกส่วนเรื่องจริงนั้นอัลลอฮ์ทรงรับเป็นการกิจนะนูนะกุมบิซอวาฮิรเราตัดสินด้วยกับสิ่งที่ปรากฏภายนอกเมื่อเขายืนยันว่าเขาเป็นมุสลิมและเราเห็นเขาละหมาดเห็นเขาอ่านกุรอานเราก็บอกว่าเป็นมุสลิมส่วนเรื่องข้างในอิสลามไม่ได้ใช้ให้เอามีดปังตอไปผ่าอกควักหัวใจออกมาดูไอ้นี่อีหม่านจริงหรือเปล่าใช่ป่าวัลลอฮุยะตะวัลลัสซะรออิดอย่าทำเกินหน้าที่อัลลอฮ์รับผิดชอบสิ่งที่อยู่ข้างใน
นะก็คงจะฝากกับเราทั้งหลายไว้อัลญะมาอะห์รักษาความเป็นพี่น้องมุสลิมเป็นฟัรดูเป็นฟัรดูอย่าละเลยในข้อนี้อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมอัลลอฮุมมะมันอะห์ยัยตะนามินนาฟะอะห์ยิฮิอะลัลอิสลามวะมันตะวัฟฟัยตะนาฮะวะมันตะวัฟฟัยตะฮูมินนาฟะตะวัฟฟะฮูعلى الإيمان اللهم آمين فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته